ำให้เกิดเรื่องของการนอกจากสร้างงานนะครับก็ยังทำให้ถึงผลงานที่เป็นรูปธรรมที่จับต้องได้ก็คือเรื่องของเศรษฐกิจวัฒนธรรมนะครับในการจัดงานนั้นเราจึงได้เชิญจังหวัดทุกจังหวัดในกลุ่มภูมิภาคนะครับได้นำของดีทางด้านวัฒนธรรมผลิตภัณฑ์ซีพอร์ตนะครับสาธิตและก็มีการจำหน่ายด้วยที่ทำให้เกิดในเรื่องของการเรียนรู้การเผยแพร่และก็ทำให้เกิดรายได้นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปนะครับและอีกประการสำคัญก็คือการที่ในการยกระดับนะครับแล้วก็ในเรื่องของการทำให้เกิดแรงจูงใจทางด้านการเดินทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนั่นก็คือการผลักดันให้เมืองต่างๆเป็นเมืองวัฒนธรรมสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโกนะครับซึ่งมีอยู่7สาขาด้วยกันนะครับซึ่งเราได้ผลักดันในหลายเมืองไปแล้วทางด้านอาหารบ้างอย่างเช่นจังหวัดภูเก็ตจังหวัดเพชรบุรีทางด้านหัตถกรรมแล้วก็ศิลปะพื้นบ้านอย่างเช่นจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดสุโขทัยนะครับรวมถึงเมืองสร้างสรรค์ที่กำลังจะผลักดันอีกหลายเมืองนะครับซึ่งก็รวมถึงจังหวัดสุพรรณบุรีที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีได้เรียนนะครับว่าจะผลักดันให้เป็นเมืองวัฒนธรรมสร้างสรรค์ด้านดนตรีซึ่งผมมีความเชื่อมั่นนะครับว่าในจังหวัดสุพรรณบุรีนั้นมีความพร้อมในทุกๆด้านทั้งหลักฐานทางศิลปะเรื่องของการมีศิลปินนะครับเรื่องของจุดที่น่าสนใจนะครับสำหรับการที่จะได้รับการพิจารณาและยกย่องให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านวัฒนธรรมด้านดนตรีต่อไปนะครับนอกจากนั้นความที่เป็นเมืองอารยธรรมทวารวดีนะครับเมืองเก่าแก่ในเส้นทางอารยธรรมตั้งแต่สมัยโบราณนะครับก็มีเส้นทางเดินทางวัฒนธรรมด้วยทั้งในส่วนที่อู่ทองนะครับซึ่งทางกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้มีพิพิธภัณฑ์สารแห่งชาติอู่ทองและพิพิธภัณฑ์ลูกหลานแดนมังกรนะครับที่อดีตนายกรัฐมนตรีพระท่านบรรหารศิลปอาชาได้เริ่มแล้วก็ดำเนินการอยู่ปัจจุบันรวมถึงได้มีการผลักดันให้เกิดในเรื่องของการเส้นทางแห่งศรัทธาการไหว้พระ9วัดนะครับที่ท่านผู้ว่าได้บอกว่าเป็นเส้นทางศรัทธาที่เดินทางไม่ไกลแล้วก็ครบตามวัตถุประสงค์นะครับแล้วก็ได้บุญได้กุศลมีความอิ่มเอมใจกลับมานะครับนี่ล้วนแล้วแต่เป็นการที่เรามีปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมขึ้นนะครับสำหรับมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติวิถีถิ่นวิถีไทยในครั้งนี้เป็นครั้งที่3ของปีนี้นะครับซึ่งเราจัดขึ้นในส่วนภาคกลางภาคตะวันออกที่จังหวัดสุพรรณบุรีและในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมเราจะไปจัดที่ภาคใต้นะครับที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งก็ถือว่าจากการจัดงาน2ปีที่ผ่านมานะครับก็ทำให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากส่วนราชการในภูมิภาคแล้วก็เครือข่ายวัฒนธรรมรวมถึงพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในมหากรรมของเราอย่างต่อเนื่องครับซึ่งในนามของคณะผู้ดำเนินการจัดงานและประสานงานกระทรวงวัฒนธรรมเรามีความยินดีนะครับว่าหลังจากจัดงานไปแล้วถ้าหากว่าทางพื้นที่หรือทางกลุ่มภูมิภาคมีสิ่งหนึ่งประการใดหรือว่าข้อริเริ่มในเรื่องของการจัดมหากรรมหรือกิจกรรมต่างๆที่จะต่อยอดจากงานนี้ได้นะครับก็มีความยินดีที่จะได้พัฒนาร่วมกันต่อไปนะครับเพราะว่าเป็นโครงการที่เราอยากให้เห็นนะครับที่เด่นอยู่แล้วเนี่ยเอามามีส่วนสำคัญในวิถีชีวิตในการทำให้เศรษฐกิจของเรากลับมาฟื้นได้เร็วที่สุดต่อไปนะครับแล้วก็ในมหากรรมนี้ก็ครบถ้วนไปด้วยทั้งศิลปินนะครับแล้วก็เรื่องของการสาธิตการแสดงต่างๆรวมถึงเศรษฐกิจวัฒนธรรมที่พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้วก็สามารถที่จะทำให้เกิดในเรื่องของการเรียนรู้ส่งต่อระหว่างรุ่นสู่รุ่นนะครับก็คือจะมาท่องเที่ยวกันแบบครอบครัวมาแบบสถาบันการศึกษานะครับหรือว่ามากันในเรื่องของเพื่อนฝูงนะครับเรื่องของการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองในมหากรรมวัฒนธรรมแห่งชาติก็มีอยู่ครบนะครับตลอดระยะเวลา5วันที่เราได้จัดงานนะครับงานนี้ก็จะจัดไปถึงวันที่13มิถุนายนนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นโอกาสสำคัญนะครับที่พี่น้องในกรุงเทพมหานครก็ดีในจังหวัดสุพรรณบุรีในภูมิภาคก็จะได้เดินทางมาท่องเที่ยวกับงานนี้ที่วัดป่าเลไลวรวิหารนะครับซึ่งเป็นศูนย์กลางของจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับผมต้องขอขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีทุกท่านนะครับท่านวัฒนธรรมจังหวัดทั้ง25จังหวัดภาคกลางภาคตะวันออกครับและที่ขาดเสียไม่ได้คือต่างเจ้าภาพเจ้าของวัฒนธรรมนะครับของ
ภาคกลางภาคตะวันออกและจังหวัดสุพรรณบุรีท่านประธานสภาวัฒนธรรมนะครับศิลปินพื้นบ้านศิลปินแห่งชาตินะครับแล้วก็สื่อสารมวลชนพี่น้องประชาชนที่ได้เดินทางเข้ามานะครับรวมถึงบอกต่อพี่น้องประชาชนที่รับชมการถ่ายทอดผ่านโทรทัศน์ของเราต่อไปนะครับก็เป็นความชื่นชมที่เกิดความมีเอ็นใจจากการที่เป็นคนไทยเกิดมาในสังคมวัฒนธรรมไทยมีส่วนผลักดันในการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยสู่เป็นวัฒนธรรมของมวลมนุษยชาติที่เราผลักดันไปแล้ว3รายการก็คือโขนนวดไทยและโนรานะครับถัดไปในปีนี้เราผลักดันวัฒนธรรมของไทยคือเทศกาลสงกรานต์ถัดจากเทศกาลสงกรานต์ก็คือเมนูอาหารต้มยำกุ้งนะครับถัดไปอีกผ้าขาวม้านะครับจะมีอีกหลายรายการด้วยกันครับที่เรานำเสนอต่อรายการมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมวลมนุษยชาตินะครับก็จะสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยของเราผ่านสื่อในการยกระดับมรดกภูมิปัญญาศิลปวัฒนธรรมของเราสืบต่อไปครับต้องกราบขอบพระคุณทุกๆท่านที่ช่วยกันสงวนรักษาอนุรักษ์ประยุกต์และก็ต่อยอดนะครับพัฒนาต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดในเรื่องของวัฒนธรรมของประเทศไทยเรานะครับวันนี้ก็เป็นเวลาที่สมควรมงคลเริ่มแล้วผมขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมในการพิธีเปิดมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติวิถีถิ่นวิถีไทยภาคกลางภาคตะวันออกในหัวข้อดนตรีสารสิน2ถิ่นวัฒนธรรมพร้อมกันณโอกาสนี้ขอขอบคุณครับขอบคุณนะคะท่านประธานในพิธีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมท่านอิทธิพลคุณตื่นและท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรมท่านยุภาทวีวัฒนกิจบวรค่ะลำดับต่อไปนะครับจะเข้าสู่วิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการนะครับทั้ง3ท่านนะครับก็คือท่านอิทธิพลบุญปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมประธานในพิธีท่านยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดกระทรวงวัฒนธรรมท่านณัฐพัฒน์สุวรรณประทีปผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเดี๋ยวทั้ง3ท่านนะครับจะร่วมกันทำพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการโดยการเปิดงานนะครับจะมีวัตโตถือกลองยาวมามอบให้กับท่านประธานในพิธีท่านปลัดรวมถึงท่านผู้ว่าด้วยนะครับจากนั้นทั้ง3ท่านจะทำการตีกลองยาวจำนวน3ครั้งพร้อมๆกันเพื่อเป็นสัญญาณในการลั่นคล้องกลองยาวว่าพิธีเปิดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติวิถีถิ่นวิถีไทยภาคกลางและภาคตะวันออกนะครับดนตรีสารสิน2ถิ่นวัฒนธรรมครับวันนี้เริ่มต้นอย่างเป็นทางการแล้วนะครับเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับเราจะเห็นเรื่องของการผสมผสานทางวัฒนธรรมต้องบอกว่างานดีๆแบบนี้มีทั้งพ่อครูแม่ครูพ่อเพลงแม่เพลงศิลปินแห่งชาติบุคคลผู้ทรงคุณค่าทางดนตรีในทุกแขนงมาอยู่รวมกันตรงนี้แล้วนะคะถูกต้องครับแล้วถือว่าวันนี้นะครับเราจะได้ร่วมกันเป็นสักขีพยานนะครับในการที่จะร่วมกันทำกิจกรรมงานในวันนี้อดใจรออีกสักครู่เดียวนะครับหลังจากนี้เราจะมานับถอยหลังพร้อมๆกันครับจากนี้นำทุกท่านเข้าสู่ในช่วงของพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการถ้าพร้อมแล้วขอเสียงดังๆจากทุกท่านร่วมนับถอยหลัง5 4 3 2 1ขอเสียงปรบมืออีกครั้งหนึ่งครับซึ่งถือว่าเป็นการจารึกคุณค่าทางประวัติศาสตร์อันยาวนานลงบนผืนแผ่นดินสุพรรณบุรีแห่งนี้อย่างงดงามขอเสียงปรบมือแรงๆจากทุกท่านอีกสักหนึ่งครั้งค่ะกราบขอบพระคุณค่ะเริ่มต้นขึ้นอย่างยิ่งใหญ่อลังการนะครับแน่นอนครับลำดับต่อไปนะครับจะเป็นช่วงของการมอบของที่ระลึกนะครับโดยจะเป็นทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครับท่านณัฐพัฒน์สุวรรณประทีปครับจะมอบของที่ระลึกให้กับท่านประธานในพิธีครับท่านอิทธิพลบุญปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมครับเป็นหลวงพ่อโตองค์จำลองนะครับงดงามมากๆครับขอเสียงปรบมือด้วยนะครับและอีกหนึ่งท่านนะครับทางท่านผู้ว่าครับจะมอบให้กับทางท่านยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดกระทรวงวัฒนธรรมด้วยนะครับเป็นการบูรณาการ
ทำงานร่วมกันนะครับทั้งหน่วยงานภาครัฐก็คือในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรมเองนะครับแล้วก็หน่วยงานส่วนท้องถิ่นก็คือจังหวัดค่ะแล้วก็ลำดับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีนะคะท่านอิทธิพลคุณปลื้มมอบของที่ระลึกให้กับท่านณัฐภัสสุวรรณประทีปท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะความร่วมแรงร่วมใจการที่งดงามมากๆนะคะแล้วก็ลำดับต่อไปนะขอเรียนเชิญถ่ายภาพร่วมกันค่ะใช่ครับเรียนเชิญนะครับเป็นในช็อตแรกนะครับก็จะมีทางท่าน